พลอยเพชรแพรวาไม่ธรรมดาทะยานก่อนรองเทนนิสเยาวชนเอเชียกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 17:44 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่2ประเภทหญิงเดี่ยวพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสดาวรุ่งมือวางอันดับ5ของรายการและมือ98เยาวชนเอเชียพกดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยลงสนามหวดรอบ2 16คนและสามารถเอาชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจากจีนได้อย่างขาดลอย 6-0 และ 6-1 พลอยเพชรทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอาภรณันท์โซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยที่หวดชนะวูยูมานจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 ด้านแพรวาเทพหัสดินณอยุธยานักเทนนิสไทยที่ยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชียลงหวดรอบ2 16คนพบกับกาเบรียลมานันดาสจากอินโดนีเซียมือ263เยาวชนเอเชียผลการแข่งขันปรากฏว่าแพรวาเล่นได้ยอดเยี่ยมเอาชนะได้ภายใน2เซต 6-2 และ 6-0 ฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายทันทีซึ่งจะพบกับออดเรย์เหวินซือเถิงจากมาเลเซียมือวางอันดับ4ของรายการและมือ95เยาวชนเอเชียขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบ2 16คนนักเทนนิสไทยพบกันเองฟารูโกวิทย์วัฒนชัยมือ440เยาวชนเอเชียพบกับธีรพัฒน์สัมฤทธิ์วณิชชามือ711เยาวชนเอเชียและผลการแข่งขันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฟารูที่เล่นได้ดีเอาชนะได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ2ปานวัตรเสี่ยงเห็นชนะอิชานบาดากิวาง1อินเดีย 6-2 0-6 และ 6-3 ศิวกรช่วยกระโทกชนะไบรอันดวนสหรัฐอเมริกา 6-3 4-6 และ 6-4 ปัณพัฒน์นิ่งนวลกุลแพ้ติตูอานอิซานเรมอนพรอสวาง4อินโดนีเซีย 1-6 0-6 ลีโอโกวิทวัฒนชัยแพ้อาทิตย์แคสินิดลาว 0-6 1-6 ขุนวังหลีแพ้เมนเหยจาเดนฉุยวาง8ฮ่องกง 0-60-6 หญิงเดี่ยวรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรชนะนราชวทารีวาง2แคนาดา 6-2 6-3 กฤษณารอดประเสริฐแท้คาเรนยับวาง6อินโดนีเซีย 2-6 2-6 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์แพ้ซาย่าเมาล่าวาง7อินโดนีเซีย 1-62-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่จุรินทร์ที่รัฐบาลตอบเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนจะได้กี่โมงอย่าเป็นลิงแก้แหการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 12:51 น.จุรินทร์จี้รัฐบาลเตรียมตอบเงิน 10,000 ดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนจะได้กี่โมงเหน็บรัฐบาลยังต้องเล่นบทลิงแก้แหต่อไปเพราะปัญหายังอยู่ที่3ข้อเดิมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.กล่าวถึงร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567จำนวน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินแจกตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต
ที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระ 2-3 ในวันที่31กรกฎาคมว่าจนถึงวันนี้ปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมอย่างน้อย3ข้อคือ 1. แหล่งเงินนอกจากจะเอามาจากงบประมาณปี2567ปกติงบ67เพิ่มเติมงบ68ปกติแล้วอีกก้อนที่ต้องจัดการหามาให้ได้คือจากงบ68เหลือจ่าย 1.32 แสนล้านบาทซึ่งจนวันนี้รัฐบาลยังไม่กล้าบอกว่าจะเอามาจากส่วนไหนด้วยวิธีไหนอย่างไรและจนวันนี้เงินในส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะใช้หรือไม่เพราะกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ปิดทาง2หากนำเงินธกส.มาแจกก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกว่าผิดกฎหมายหรือไม่รวมทั้งข้อกฎหมายการใช้งบข้ามปีหรือเหลื่อมปีที่ฝ่ายค้านเคยตั้งข้อสังเกตไว้3เรื่องวันเวลาแจกที่แน่นอนเพราะยิ่งทอดเวลายิ่งไม่ชัดเจนทั้งที่เคยบอกว่าจะชัดเจนในวันที่24กรกฎาคมและเคยบอกว่าจะแจกในไตรมาส4แต่พอมาถึงวันนี้บอกว่าอาจจะไปถึงเดือนคอเพราะระบบยังไม่พร้อมและไม่แน่ว่ายังจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากนี้อีกหรือไม่สะท้อนว่าจนถึงวันนี้ปัญหายังคงค้างอยู่ที่เดิมรัฐบาลก็ยังคงต้องเล่นบทลิงแก้แหอีกต่อไปจนกว่าจะไม่มีบทในเรื่องให้เล่นจึงเชื่อว่าพรุ่งนี้วันที่31กรกฎาคมก็จะมีการอภิปรายและซักถามในประเด็นเหล่านี้รวมอยู่ด้วยจึงขอให้รัฐบาลเตรียมตอบคำถามล่วงหน้าไว้ด้วยเพราะประชาชนรอคำตอบอยู่จะได้แน่ๆกี่โมงนายจุรินทร์กล่าว ไทยไม่คิดรีเทิร์นโฟผ่านมาแล้ว2ปีความรักครั้งใหม่ยังไม่โฟกัสบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 16:40 ตอบชัดไทม์ไทยไม่คิดรีเทิร์นโฟแน่นอนผ่านมาแล้ว2ปีส่วนความรักครั้งใหม่ยังไม่โฟกัสขอมุ่งเน้นงานและสุขภาพเป็นหลักหลังจากที่อดีตคู่รักโฟไทม์ไทยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราพร้อมแจกโมเมนต์สุดฟินกอดคอกลางคอนเสิร์ตจนทำให้คลิปไวรัลไปทั่วโซเชียลล่าสุดวันที่30กรกฎาคมไทม์ไทยแปลงศิลป์ได้มาร่วมงานแถลงข่าว YUMYUM Present Enchanted Face 2024ณ BLUEPRINT Leap House พร้อมเล่าโมเมนต์วันคอนเสิร์ตที่ได้เจอกับอดีตคนรักโฟสกลรัตน์ว่าเขายังคงเป็นรุ่นพี่ที่ดีเสมอยืนยันไม่มีรีเทิร์นแน่นอนส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ขอโฟกัสงานเป็นหลักคอนเสิร์ตที่ผ่านมากับโฟมันเป็นเรื่องของธุรกิจไม่มีกลับมาคุยกันมีคุยกันครับคุยว่าไปไหมมึงไปไหมเงินเยอะคุยกันเรื่องตัวเลขครับมีโมเมนต์อื่นไหมไม่มีแล้วพี่ผ่านมา2ปีแล้วตอนเจอหน้ากันมันเป็นความรู้สึกแบบไหนเป็นรุ่นพี่ที่ดีไม่มีอะไรเลยดูเป็นคนดีเนอะดูเกรงนะอยู่บนเวทีเกรงซ้อมน้อยได้อ่านไหมคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาจิ้นเขาเชียร์ยังจิ้นอีกเหรอดูสภาพผมสิสงสารเขาไม่รีเทิร์นหรอกสงสารเขาหลายคนมองว่าตอนที่คบกับโฟเราเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นตัวเองอยู่แล้วครับเป็นตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วความเป็นไปได้ที่จะกลับไปไม่มีสาวสาวล่ะคนใหม่อย่าเพิ่งดีกว่าสงสารเขาเอาตัวเองให้รอดก่อนทำไมสงสารเขาผมรู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วผมคิดงานได้เร็วกว่าเดิมยังไม่อยากให้เวลากับใครโฟกัสที่งานก่อนใช่มีคุยแหละแต่ผมจะบอกเขาตลอดว่าผมเอางานก่อนนะเอาตัวเองก่อนนะเธอมีคนเข้ามาไหมไม่มีเลยสงสารเขาพี่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆไปเถอะหัวเราะวางไว้ว่าอีกกี่ปีถึงจะมีเอาให้ผมมีสุขภาพที่ดีแล้วมีชีวิตรอดต่อไปอีกปี2ปีดีกว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าตอนนี้รักษาสุขภาพก่อนสุขภาพเราเป็นไง
ือเราทำงานหนักแล้วเราก็เที่ยวหนักด้วยเราใช้ชีวิตสุดทุกทางก็เลยค่อนข้างหนัก